เส้นตรงที่ผ่านจุด4 3ลบ3ลบ5ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุดลบ2ลบ3แล้วก็ลบ8 2หรือเปล่า มันมีเส้นตรง2เส้นใช่ป่ะก็คือเส้นที่ผ่าน2จุดนี้แล้วก็เส้นที่ผ่าน2จุดนี้แล้วเขาอยากรู้ว่ามันตั้งฉากกันหรือเปล่าพี่ก็เลยตั้งชื่อก่อนนะกันเวลาเรียกจะได้เรียกถูกพี่ให้เส้นตรงที่มันผ่าน2จุดนี้เป็นเส้นตรง L1 ส่วนเส้นตรงที่มันผ่าน2จุดนี้เป็นเส้นตรง L2 แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันตั้งฉากก็คือถ้า ML1 มันคูณ ML2 แล้วได้ลบ1แสดงว่ามันตั้งฉากถูกปะน้องก็ต้องไปดูว่ามันคูณกันแล้วได้ลบ1หรือเปล่าก่อนอื่นคือหาก่อนว่าความชันมันได้เท่ากับเท่าไหร่ก็หาความชันของ ML1 ก็เดลต้า y ส่วนกับเดลต้า xพี่ก็เอา3ลบด้วยลบ5ส่วนด้วย4ลบด้วยลบ33ลบลบ5มันก็เหมือน3บวก5ใช่ไหมคะก็ได้เป็น8 4ลบลบ3ก็เหมือน4บวก3ก็ได้เป็น7ได้ความชันของ L1 เป็น8ส่วน7ละคราวนี้เรามาหาความชันของ L2 กันบ้างพี่ก็เอา2ลบด้วยลบ3ส่วนด้วยลบ8ลบด้วย22ลบลบ3ก็เหมือน2บวก3ก็กลายเป็น5ใช่ไหมคะลบ8ลบด้วยลบ2มันก็เหมือนลบ8บวก2ก็ได้เป็นลบ6ถูกปะคราวนี้เราได้ ML1กับ ML2 ละเราก็ต้องมาดูว่ามันคูณกันแล้วได้เท่าไหร่พี่ก็เอา ML1 คูณ ML2 ก็ได้เป็น8ส่วน7คูณกับลบ5ส่วน6ก็ได้เป็นลบ40ส่วน42เท่ากับลบ20ส่วน21มันเท่ากับลบ1ปะไม่เท่าเนาะก็แสดงว่าเนื่องจาก ML1 คูณ ML2 ไม่เท่ากับลบ1ดังนั้นเส้นตรงทั้ง2เส้นทำไมคะมันก็ไม่ได้ตั้งฉากกันนั่นเองก็ใช้หลักการเดิมคือถ้ามันจะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อมันคูณกันแล้วได้ลบ1แต่ถ้ามันไม่ตั้งฉากกันก็แสดงว่ามันคูณกันแล้วมันก็ไม่ได้ลบ1ถูกปะเราก็ใช้ความรู้เรื่องการหาความชันแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องเส้นตั้งฉากก็จะสามารถทำข้อนี้ได้ละอันนี้มี2คูณกันเป็น 2n ตัวถ้ามันจับมาคูณรวมกันหมดเลยมันก็ต้องมี 4n บวก 2n ตัวอยากกินใช่ไหมล่ะที่มาของการที่เอาเลขชี้กำลังมาคูณ